สดีครับรายการคำพีวิถีรวยวันนี้เหลืออยู่คนเดียวครับท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเขาสงสัยเขาเบื่อแล้วล่ะอะไรคะบ่นอะไรคะบ่นอะไรคนเดียวโอ้นี่คุณมาช้าเนี่ยคุณมาอย่างนี้เลยเหรออันนี้ไปหาแอคเซสซอรี่อะไรเนี่ยโอ้โหเหมือนพจมานพิมพ์จันเลยเนี่ยเว้ยสว่างวงอ๋อสว่างวงพูดอะไรกับพจน่ะอย่าตะโกนได้ไหมทำไมฮะหูเจ็บหูพูดเบาๆภาษาผู้ดีหน่อยพูดเบาๆตอนนี้พจไม่ใช่พจมานแบบว่าถือตะกร้าอุ้ยหิ้วจนแกลอนอะไรนะฉลอมแล้วนะอ๋อรู้แล้วพจนะฮะอาจจะไม่เหมือนเวอร์ชันอื่นทั่วไปจริงๆชื่อเดิมของเธอคือสุพจน์นะฮะอุ้ยชื่อคุณสุพจน์นี่ผู้หญิงแท้แท้เหรอหน้าเหมือนเหรอเหมือนแม่คุณสุพจน์อย่ามาหลอกผมคุณเดี๋ยวคนเข้าใจผมรู้คุณอยู่บ้านหนองเฮสุพจน์เมื่อก่อนไปทำศัลยกรรมโธ่เอ้ยโอ้จะกระเป๋าสวยมากนะสุพจน์นะดูแพงไหมคะโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยค่ะไปหาโอ้หมวกโอ้โหดูดีเชียดูอย่างหนึ่งก็เออคุณนายท่านผู้ว่ามาไงฮะเมื่อกี้ยังเรียกสุพจน์อยู่เลยโอ้ยดอกเต็มไปหมดเลยนี่ดูแพงไหมล่ะแพงมากจากเสื้อผ้าธรรมดานะคะอ๋อทำเองค่ะนี่ตะกร้าก็สารเองตอนนี้มันนอกสารสุพจน์ทำได้ขนาดนั้นเชียวเหรอเปล่าหรอกมีคนทำให้มืออาชีพเลยคนนี้เหรอใช่มาไม่วันนี้อุ้ยมาตั้งนานแล้วมาแต่เมื่อวานแล้วด้วยไหนขอดูหน่อยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้รุ่นนี้ไปโหลดที่ไหนคะนะเนี่ยเดินชิดกันนิดนึงค่ะโอ้นี่โหลดมันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณนายสุพจน์ค่ะคนไหนคุณจูนคุณอื่นเขาคุณจูนแล้วอีกท่านนึงชื่อแอร์คุณแอร์เป็นคุณแอร์เพื่อนกันพี่น้องกันพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันร่วมธุรกิจกันใช่ค่ะนะครับธุรกิจของคุณแอร์กับคุณจูนเนี่ยคืออะไรฮะก็คือเป็นแอคเซสซอรี่แนววินเทจอะค่ะแอคเซสซอรี่แนววินเทจด้วยเป็นแอคเซสซอรี่ก็คือเครื่องประดับเครื่องประดับที่สำหรับแต่งตัวทั่วไปของผู้หญิงที่ทำให้ผู้หญิงดูแพงขึ้นดูไฮขึ้นใช่ดูไฮโซขึ้นถูกไหมคะเพราะเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเรียนคุณพูดเหมือนใครนะที่อะไรนะอะไรไม่ใช่สุพจน์ละเดี๋ยวนะคะดิฉันจะเดินเอาพี่กำพูคะเดี๋ยวลองจับภาพตอนนี้แล้วก็จำภาพนี้ไว้ให้ดีนะคะทันทีที่อ่ะเอาไปค่ะได้ครับเอาไปค่ะเดี๋ยวถอดออกกันนะคะแล้วจะดูนะคะว่าจะเหลือกี่บาทค่ะเมื่อกี้ 25,000 นะคะตอนนี้เหลือ 2,500 แล้วค่ะ 2,500 ก็ไม่ซื้อดูธรรมดาเลยฮะ 2,500 ก็ไม่เอานี่เปรียบเทียบให้ดูว่ามันทำให้เราดูดีขึ้นจริงๆก็ดีนะอันนี้ไปได้ไอเดียมาจากไหนครับเราถึงทำของพวกนี้ออกมาคือจริงๆเป็นคนที่ชอบพวกงานประดิษฐ์อยู่แล้วอะค่ะอ๋อชอบงานประดิษฐ์ใช่ๆก็ลองเอาพวกลูกไม้อะไรที่สะสมไว้เนี่ยมาขึ้นเป็นชิ้นงานดูแล้วก็ชอบก็เลยลองค่ะอ๋อเอาดอกไม้ที่สะสมไปขึ้นเป็นชิ้นงานแล้วเราหมายความว่ายังไงฮะธุรกิจของเรานี่เป็นรับจัดเสื้อผ้าชุดแต่งงานให้เจ้าสาวอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยค่ะก็คือเป็นหน้าร้านนะคะที่แบบเจ้าสาวสามารถเดินมาที่หน้าร้านเพื่อมาเลือกเองได้มาเลือกเองใช่แต่ว่าเราสามารถทำให้แมทกับชุดที่มีได้คือทำตามออเดอร์ได้ครับคือเราไม่ได้ตัดชุดเจ้าสาวถูกไหมไม่ได้ตัดเราทำแอคเซสซอรีพวกนี้ให้ใช่ค่ะอ๋อแมททำยังไงคะมันสมมติว่า1ชิ้นเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างคะคุณจูนคะก็จะมีลูกไม้ใช่ไหมคะแล้วมีคริสตัลลูกปัดแล้วก็เป็นพวกดอกไม้อะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีตัวผ้าโปร่งคือมันแยกชิ้นกันมาเลยเราเอามาประกอบกันใช่ค่ะโอ้แล้วคิดเป็นชิ้นงานเลยไหมฮะใช่ค่ะสมมติว่ายังหมวกใบนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับ980ค่ะ980ถ้าหมวกอย่างเดียวถ้าหมวกอย่างเดียวหมายความไงไม่ประดับอ่ะอ๋อคิดเป็นต้นทุนแล้วกันคุณถามยากเหลือเกินต้นทุนประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าตัวหมวกอย่างเดียวก็ประมาณ250ถึง300บาท250 300พอประดับเข้าไปเราก็คิดราคาเพิ่มเป็นค่าแรงค่าไอเดียเนาะราคาเดียวหมดไหมฮะอันนี้ราคาหมวกราคาเท่ากันครับมันจะเอาไปใช้กับงานอะไรได้อีกคะได้ค่ะก็ปาร์ตี้ทั่วไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็ได้ค่ะหรืองานปาร์ตี้งานแบบเลี้ยงรุ่นอะไรเงี้ยทั่วไปได้หมดงานเลี้ยงรุ่นงานที่มีธีมใช่ธีมอะไรอย่างเงี้ยงานทะเลเขาเรียกอะไรนะฮาวายสดใสสดใสแบบนี้ดอกไม้แบบนี้ฮาวายนะใส่อย่างนี้เข้าไปลองใส่ดูนะครับแค่นี้เบาๆเบาๆนะคะนี่ก็สวยแล้วบอกแล้วอย่างนี้เราคิดชิ้นละเท่าไหร่ฮะอย่างนี้ต
ัวนี้590ค่ะ590บาทนี่เราเปิดร้านอยู่ที่ไหนนะฮะมีที่จตุจักรแล้วก็เทอร์มินอล21ค่ะจตุโอ้มี2สาขาเลยเหรอจตุจักรมี2ค่ะแล้วก็เทอร์มินอลอีก1เป็น3เป็น3สาขาแล้วกิจการดีใช้ได้เลยนะเนี่ยก็เรื่อยๆค่ะลูกค้าเราเป็นใครฮะอายุอานามประมาณไหนจริงๆมีทุกกลุ่มเลยค่ะมีตั้งแต่เด็กๆจนถึงแบบอายุ50 60ก็ยังมีครับไปงานอะไรคะ50 60แซยิดจริงเหรอจริงค่ะเขาอยากสดใสไงนะใช่ไหมเขาเวลาเดียวนี้เนี่ยเวลาเขาจัดงานอะไรเขาจะจัดแบบมีธีมจัดแบบมีบรรยากาศย้อนยุคบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็บอกให้เราจัดของพวกนี้ให้เป็นชุดแต่งให้นะครับทั้งเป็นส่วนบุคคลเป็นกรุ๊ปก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะบริการให้เป็นกรุ๊ปก็ได้ใช่ค่ะไปดูแลถึงที่งานหรือว่าให้เขามาที่ร้านส่วนใหญ่มาที่ร้านนะคะครับเพราะว่าเราเปิดไป2ที่แล้ว3ร้านแล้วใช่ไหมใช่ค่ะในอินเทอร์เน็ตสามารถติดต่อได้ไหมฮะอย่างนี้ได้ค่ะมีหน้าเพจใน Facebook แล้วก็ Instagram ครับเข้าไปที่เพจว่าJ Girlie Vintage Accessory ค่ะพี่คำพูค่ะรบกวนนิดนึงหมุนปุ่มตัวนี้หน่อยเพิ่มวอลลุ่มให้หน่อยค่ะปุ่มครับผมวอลลุ่มเบานิดนึงนะคะค่ะครับเป็นคนพูดเบาใช่ไหมคะไม่ที่บ้านเขาพูดแบบเงียบๆไม่เหมือนเราเนาะอยู่ใกล้โรงสีไงก็ตะโกนคุยกันครับไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่โรงสีหูตึงหูตึงพูดแล้วตัวเองไม่ได้ยินก็เลยเสียงดังเดี๋ยวอันนี้ดิฉันใช้ถูกไหมคะถูกทำไรเนาะแต่งไปแต่งมาเหมือนคนบ้าเหมือนกันเนาะมันเยอะไปแล้วมันต้องข้างใดข้างหนึ่งต้องพอดีใช่ไหมแนะนำวิธีแต่งหน่อยว่าสมมติว่าเราจะใช้ของพวกนี้ตกแต่งประดับอะไรยังไงถึงจะสวยน่ารักดูดีไปงานแล้วไม่อายคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงกับชุดนี้หรือเปล่าครับผมสมมติว่ากับชุดสีเหลืองเขาเนี่ยฮะควรจะแต่งยังไงเอาแบบเข้ากันแบบเอาแต่งให้เลยดีกว่าเมื่อกี้นี่เราหยิบไปทั่วไปหมดเลยนะฮะพี่จูนแต่งให้เขาหน่อยจริงๆกับหมวกอันนั้นก็สวยนะคะหมวกแรกที่หมวกอันแรกนะคะต้องเข้ากับหมวกใบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะเป็นโทนสีคุ้มโทนคือคนลูกค้าสามารถไปลองที่ร้านได้ลองใส่หมวกใส่หมวกเดี๋ยวจะต้องใช้อะไรอีกถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโทษนะคะสวยเลยให้ถูกค่ะอันนี้เอาแบบ Miss Universe ปีนี้ได้แก่แล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกจริงๆแค่นี้ก็แค่นี้ก็พอแล้วจะอยู่สวยแล้วแค่นี้ก็อยู่แล้วใช่อยู่ก็เหมือนกับอะไรนะแอร์โฮสเตสสายการบินเหมือนกันนะแอร์โฮสเตสต้องมาแล้วค่ะครับเข็นรถเข็นนะคะกาแฟเอาทีเอามีโอเวอร์ออมหมดอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีวิธีแก้ผู้โดยสารหูอื้อบางทีขึ้นเครื่องไงแล้วก็หูอื้ออะไรข่าวสารเล็กๆน้อยสีได้เลยเขียวหมากฝรั่งเขียวหมากฝรั่งเขียวหมากฝรั่งก็ได้หาวก็ได้มันไม่หายหรอก2อย่างก็ไม่หายแล้วทำไงอ่ะเอาคุณก็แนะนำสาระที่ดีๆก่อนลงเครื่องไงพูดได้เหรอไม่ดีมั้งท่านผู้โดยสารโปรดทราบสนใจก็ไปที่ร้านของพี่จูนกับพี่แอร์ได้นะคะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกันนะคะที่ไหนนะอีกทีนึงค่ะที่จตุจักรค่ะแล้วก็ที่เทอร์มินอล21ค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้ไม่ได้มาสาธิตให้ดูเนาะเปล่าโอ้มาทำยากอะเนี่ยไม่ยากถ้ายากไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับใครมีงานมีการอะไรจะจัดงานนะครับให้ดูมีสีสันหน่อยก็ติดต่อสาวสวยทั้งสองท่านเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะคะจูนคุณแอร์นะครับก็มาไม่ได้เลือกขาวขอบคุณนะครับสาวสวยจากสายการบินรักคุณเท่าฟ้ารักหน้าเท่าคุณนะฮะรักคุณเท่าฟ้ารักหมาเท่าคุณเฮ้ยมีที่ไหนหรอเอ้าไม่มีลาแล้วนะคะไม่ใช่ลาช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งช่วงนะคะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคัมภีร์วิถีรวยเจาะตลาดเอเชียออกเดินทางวันที่15-18กรกฎาคม2559รวมสัมภาษณ์พิเศษและดูลู่ทางการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวมัลดีฟเดินตลาดเมืองหลวงมาเล่ไปพร้อมกับกัมพูลรัชนีและทีมงานคัมภีร์วิถีรวยพักห้องลากูนสวีทพร้อมกิจกรรมทางน้ำบุฟเฟ่อาหารนานาชาติดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คัมภีร์วิถีรวยสำรองที่นั่งโทร087-965-2376ต้องมีคัมภีร์วิถีรวยต้องรวย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 